ฟ้ามีตาตอนดีแต่กับคนนอกบ้านช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหนูหิวหนูไม่มีข้าวกินไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานเลยโถน่าสงสารจังเลยหนูอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะจ๊ะกินให้อิ่มๆจ้ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเงินให้แล้วหนูก็ออกไปซื้อกินนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณน้าคนสวยคุณน้าใจดีจริงๆค่ะฉันน่ะทั้งสวยทั้งใจดีอยู่แล้วละจ้าชอบทำบุญเกิดชาติหน้าฉันจะได้สวยๆรวยๆ ยิ่งขึ้นไปอีกแหมเธอนี่ใจดีจริงๆเลยนะสมรดูสิเห็นเด็กขอทานเห็นคนยากจนไม่ได้เธอต้องไปช่วยเขาหมดเลยมันก็ธรรมดาแหละเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องช่วยๆกันไปชาติหน้าจะได้เกิดมาสวยๆรวยๆไงฉันละอิจฉาลูกผัวเธอจริงๆที่ได้เธอเป็นแม่เป็นเมียที่ดีไม่รู้ว่าพวกเขาทำบุญด้วยอะไรนะเธอฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ สมรหัวเราะแล้วกลับไปที่บ้านพอกลับไปถึงหนูนาลูกสาวก็วิ่งมาหาแม่จ๋าหนูหิวข้าวยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เที่ยงแล้วทำอะไรให้หนูกินหน่อยโอ้ยหิวก็ไปต้มมาม่าเองสิหนูนาโตแล้วนะฮะมาม่าก็ซื้อไว้เต็มตู้ไปอย่ามากวนแม่แม่เพิ่งกลับมาเหนื่อยร้อนก็ร้อนอยากจะพักผ่อนแต่หนูอยากกินอย่างอื่นนี่จ้ะแม่ที่ไม่ใช่มาม่ามาม่ากินบ่อยจนหัวหนูหยิกหมดแล้วนะแม่โอ๊ยไม่มีหรอกฉันจะเอาเงินอะไรไปซื้อของดีๆมาให้ทุกวันทุกวันเนี่ยฮะฉันไม่ใช่เศรษฐีนะที่จะไปซื้อของดีๆมาได้ทุกวันตลอดเวลาน่ะแล้วก็มาเหนื่อยต้มกินเองนะแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยเข้าใจไหมแม่จ๋าแต่หนูหิวหนูนาพ่อซื้อขนมมาฝากไปกินไปลูกไปเย้ ดีใจจังค่ะคุณพ่อน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะคุณพ่อซื้ออะไรมาเยอะแยะฮะคุณหัดประหยัดบ้างสิซื้อมาทีละเยอะแยะแบบนี้ลูกก็เคยตัวกันพอดีฉันซื้อก็ซื้อมาให้คนในบ้านกินดีกว่าเธอที่เอาไปให้แต่คนนอกบ้านกินตัวเองไม่มีจะกินอยู่แล้วเนี่ยลูกก็ได้กินมาม่าทุกวันจนจะขาดสารอาหารตายอยู่แล้วเคยหันมาดูบ้างไหมคุณน่ะมันใจร้ายใจดำใจบาปคนที่ฉันช่วยก็เด็กยากจนเด็กขอทานทั้งนั้นไม่สงสารมันเหรอฮะท้องมันหิวน่ะแล้วลูกเธอล่ะขนาดมันหิวข้าวเธอยังไม่ยอมทำให้มันกินเลยเนี่ยเอ๊ะอย่ามาโทษฉันนะโตแล้วก็หากินเองได้นี่พวกคุณนี่แย่จริงๆเกิดชาติหน้าจะกลายเป็นหนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสมรบ่นเธอเป็นคนที่ชอบทำบุญมากเห็นคนนอกบ้านมีเรื่องอะไรก็ไปช่วยเขาหมดแต่บ้านตัวเองกลับไม่เคยสนใจวันนี้ก็เช่นกันป้าเนียนเพื่อนบ้านไม่สบายสมรก็ไปช่วยทำกับข้าวให้ทำความสะอาดบ้านทั้งหลังให้เอ๊ทำอะไรให้ป้าเนียนกินดีนะอุ๊ยคนป่วยต้องกินข้าวต้มนะหรือว่าจะกินซุปมะเขือเทศซุปหัวหอมทำอันนี้ดีกว่าน่ากินดีเสร็จแล้วจ้าป้าเนียนออกไปกินได้เลยนะอยากจะกินอะไรบอกเลยนะป้าฉันทำเป็นหมดแหละเอาสลัดอกไก่แล้วกันนะข้าวต้มก็มีจ้ะขอบใจมากเลยนะสมรเธอนี่มีน้ำใจงามจริงๆตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครน้ำใจงามเท่าเธอมาก่อนเลยฉันก็สวยและใจดีแบบนี้และจับปะเนียนฉันเป็นคนชอบทำบุญเกิดชาติหน้าจะได้สวยๆรวยๆเดี๋ยวฉันทำเพิ่มให้อีกดีกว่านะเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดหน้าด้วยดีกว่านะป้านะทำใส่ตู้เย็นไว้ป้าจะได้กินขอบใจมากเลยจ้ะฉันเองก็ไม่สบายทำกับข้าวไม่ไหวแล้วก็ทำความสะอาดบ้านไม่ไหวด้วยบ้านก็เลยรกเป็นรังหนูอย่างนี้แหละจ้าอุ๊ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจ้าทำความสะอาดบ้านแค่นี้เองเดี๋ยวสมรทำให้ส
สมอนว่าแล้วก็ไปช่วยทำความสะอาดเมื่อสมอนกลับไปบ้านก็เห็นสามีกำลังทำอาหารอยู่ด้วยสีหน้าเหน็ดเหนื่อยทำอะไรอ่ะคุณก็ทำอาหารนะสิแล้วเธอไปไหนมาทำไมบ้านช่องรกเป็นรังหนูแบบนี้ฉันไปทำงานมาเหนื่อยๆยังต้องกลับมาทำกับข้าวให้ยายหนูนากินไปช่วยป้าเนียนแกกวาดบ้านแกไม่มีใครแล้วแกก็ลุกมาทำอาหารไม่ไหวด้วยไปช่วยคนอื่นดูแลบ้านแต่ดูบ้านตัวเองสิฮะเคยทำไหมลูกเนี่ยไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วนอนหิวอยู่เนี่ยคุณก็คนมันไม่สบายลุกมาทำกับข้าวไม่ไหวฉันก็ต้องไปช่วยส่วนยายหนูนามันสบายดีขนมที่คุณซื้อมาเมื่อวานก็อยู่ในตู้เย็นอะไรกันนะกันหนาฮะตามใจอยากจะไปทำอะไรก็ตามใจฉันขี้เกียจจะพูดกับคนอย่างเธอแล้วมีเมียก็เหมือนไม่มีไม่รู้จะมีไปทำไมตายนี่คุณว่าฉันเหรอดีไม่มีฉันแล้วจะรู้สึกอยากกันเลยไหมฮะสมอนท้าทายเพราะเคยท้าแบบนี้มาหลายครั้งแต่สามีไม่เคยยอมแต่คราวนี้พิชิตกลับบอกอย่าก็อย่าเว้ยจะให้ไปอำเภอเมื่อไหร่บอกมาเลยฮึไม่กลัวเลยใช่ไหมดีอย่าก็อย่าแล้วสมอนกับพิชิตก็หย่ากันพิชิตเอาลูกไปอยู่ด้วยทำให้สมอนต้องอยู่บ้านคนเดียวเธอเหงามากเพื่อนๆที่เคยให้ความช่วยเหลือไว้ก็ไม่มาดูดำดูดีกันเลยสักคนป้าเนียนฉันปวดหัวมากเลยลุกมาทำกับข้าวไม่ไหวป้าช่วยมาหุงข้าวให้ฉันหน่อยได้ไหมข้าวไข่ต้มก็ได้ฉันกินได้หมดแล้วจ้ะโอ๊ยฉันไม่ว่างหรอกจ้ะแม่สมอนฉันจะว่างได้ยังไงล่ะวันนี้ลูกจะพาหลานมาเยี่ยมฉันต้องเตรียมตัวต้อนรับจะไปทำผมใหม่ได้ผมใหม่นะจ้าลองไปบอกนางนงดูสิแกเคยช่วยเหลือเขาบ่อยๆไม่ใช่หรอฮะจ้าป้าว่าแล้วสมอนก็โทรศัพท์หาจำนงเพื่อนรักนงซื้อข้าวต้มร้อนๆมาให้ฉันสักถุงได้ไหมฉันลุกมาทำกับข้าวไม่ไหวฉันเป็นไข้ได้ฉันจะผ่านไปทางนั้นอยู่แล้วเอาอะไรอีกไหมฉันจะได้คิดเงินทีเดียวเลยคิดเงินเหรอก็ใช่นะสิจ๊ะใครจะให้กันกินฟรีๆล่ะค่าข้าวต้ม40น้ำเปล่าขวดละ10เอาอะไรอีกไหมล่ะแต่เวลาที่เธอไม่สบายฉันซื้อไปให้ฉันไม่เคยคิดเงินเธอเลยนะฮะเรื่องของเธอสินี่มันเรื่องของฉันตกลงจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาจะได้ซื้อไปให้ไม่เอาไม่กินไม่มีอะไรกินฉันก็จะนอนตายอยู่นี่แหละดีอยากตายก็ตายไปเลยตามใจแค่นี้ก่อนนะสมอนร้องไห้ทำดีกับคนนอกแทบตายก็ไม่เคยมีใครเห็นความดีเธอตัวร้อนจีลุกไม่ขึ้นหิวแต่แค่จะลุกไปกินข้าวก็ลุกไม่ไหวแม่จ๋าหนูนามาได้ยังไงลูกหนูนากับพ่อมาเยี่ยมค่ะหนูนาซื้อข้าวต้มมาฝากด้วยนะคะเห็นมีคนบอกว่าคุณแม่ไม่สบายจ้าแม่เป็นไข้แล้วพ่อล่ะพ่อรีบไปตามหมอค่ะเดี๋ยวคงมาแม่ขอโทษนะลูกหนูนาแม่เป็นแม่ที่ไม่ดีแม่ขอโทษต่อไปแม่จะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วสมอนสำนึกผิดเมื่อสามีกลับมาจึงเดินเข้าไปขอโทษพี่จ๋าฉันขอโทษเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นเมียเป็นแม่ที่ดีฉันจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วจะช่วยเหลือคนอื่นตามสมควรแต่จะไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งแบบเต็มตัวแบบนั้นอีกแล้วฉันจะดูแลบ้านช่องของเราให้ดีก่อนก็ได้พี่จะให้โอกาสเธอแต่ถ้าเห็นคนนอกดีกว่าคนในบ้านอีกแล้วก็เราหย่ากันทันทีนะไม่จ้ะไม่แล้วจ้ะฉันเข็ดแล้วจ้ะจบไปแล้วนะคะสำหรับฟ้ามีตาชุดทำดีกับคนนอกบ้านค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้ตักด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับดาวพระศุกร์ตอนหน้าค่ะ